อะไรครับก็สวัสดีคนนะครับก็นี่นะครับเราอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะครับแล้วนี่ครับแล้วกลับมาเปิดไลฟ์บอยอีกเช่นเคยอะไรฮะผมเปิดตัวเหรอเออเปิดตัวแล้วทำไมอ่ะฮะมึงก็เป็นแค่โครงกระดูกแค่นั้นแหละไอ้ซากฟอสซิลมึงก็เป็นไอ้ซากฟอสซิลอ้าวเออใช่ดิว่ะเอ๊ะเห็นนะฟอสซิลนายได้ยินเสียงลมหรือเปล่านะแถวนี้ลมแรงจังเลยนะเพราะอะไรกันนะจริงฮะไม่ใช่แล้ววันนี้นะครับก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์ที่ชื่อว่าลัคกี้บ็อกซ์เออร์เรอร์กับลัคกี้บ็อกซ์เออร์นั่นเองรู้สึกว่าลัคกี้บ็อกซ์เออร์กับเออร์เรอร์เราไม่ได้เปิดนานใช่ไหมเพราะไม่คุ้นสุดๆเลยแต่เดี๋ยวนะกูลืมสร้างบอสแล้วมันก็ไม่บอกกูอีกแกนี่แหมนะครับเปิดตัวเพลินเลยแต่ทำไมบอกเร่งเร่งเร่งแล้วนี่นะครับก็สู้กับซากฟอสซิลเองทุกคนซึ่งหลังจาก 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครเล่น TikTok หรือ Twitter เนี่ยน่าจะเห็นแฮชแท็ก Red the Earthburn นะครับทุกคนก็คือว่านักฟิสิกส์ชาวอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าอีก5ปีเนี่ยคือโลกมันจะร้อนจนแบบมนุษย์อยู่ไม่ได้หรือเปล่านะที่ผมไม่แน่ใจในหัวโลกแตกนี่แหละโลกมันร้อนจนมนุษย์อยู่ไม่ได้ใช่ไหมบอยจำไม่ได้เหมือนกันมันตามกระแสคือนักฟิสิกส์ที่อังกฤษเนี่ยคือเขาออกมาประท้วงโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในอังกฤษที่ทำให้ก็คือแบบทำให้โลกร้อนขึ้นนะบอยนั่นแหละอีก5ปีเขาบอกว่าอีก5ปีคือโลกมันจะร้อนมากๆเลยนะอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันแบบเขาพูดว่าอะไรมานะถ้าใครแบบจำได้ก็หรือไปดูเพิ่งมาดูมาก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะผมลืมแล้วนั่นแหละผมดูแบบดูนานแล้วไงแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอชาวอังกฤษเขาไปประท้วงใช่ไหมบอยเขาโดนจับคุมไว้แค่ประท้วงแบบไม่อยากให้โลกร้อนกันไปแล้วก็โดนจับคุมที่อังกฤษอ่ะมึงคิดไงวะกูมันมีอยู่สองเรื่องที่งงเว้ยประท้วงเรื่องโลกร้อนเนี่ยแปลกๆตรงที่ว่ามึงห้ามให้โลกร้อนได้ด้วยหรอไม่เขาประท้วงโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อังกฤษที่มันทำให้โลกร้อนก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินนะเออมันเป็นโรงไฟฟ้าใหม่เขาบอกนะแล้วก็เขาบอกว่าอีกอย่างที่ทำให้โลกร้อนก็คือฟอสซิลก็คือซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ถูกทับถมไว้ในชั้นหินเช่นทับถมซากพืชปลาหอยไดโนเสาร์หรือว่าซากสัตว์แหล่นั่นใช่นะนั่นแหละงั้นเรามาช่วยโลกดีกว่าบอยในการเปิดลัคกี้บ็อกซ์โลกมาวางเลยลัคกี้บ็อกซ์เอิร์ธวางเอาแล้วแม่งวางทับมาดิมาเริ่มเลยอุ้ยฮู้เอาพระจันทร์แล้วไหนของกูวะซันเอิร์ธโลกอันนี้พระจันทร์แล้วไหนของกูวะบอยกูเป็นระบบย้อนดูปะกูเห็นสตาร์พระจันทร์แล้วกูลมชักจะมาว่ะอ่ะเดี๋ยวเรายิงดิก็ไม่มีอะไรดิว่ะมันเป็นแค่สตาร์กูดิว่ะโอ้โหตายแล้วกูเอิร์ธยิงออกไหมอ๋อยิงออกวิ่งทำร้ายเลยแหมว่าจะทำร้ายกันหลังไว้นี่มึงทำร้ายกูเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้เป็นไม่เคยทำร้ายกันบ้างเราเป็นเพื่อนที่รักกันมาโดยตลอดมีซิงเทเจอร์บูทรองเท้าอะไรวายดาบอันนี้ดาบดาเมจ8ใส่อะไรอ่ะฮะมันใส่อะไรวะอะไรของมันวะมาต่อไปอันนี้เป็นอ๋อนี่ไงไฮเปอร์สปีดอ๋อเอ้ยไฮเปอร์สเปซทำไมมันวิ่งเร็ววะได้เราวิ่งเร็วมากเลยเออดูดิโอ้โห I'm the flash เออวิ่งเร็วจริงแต่แปลกๆแต่ทำไมวันนี้มึงพูดอารมณ์ดีแปลกๆวะฮะมึงว่าไม่หัวร้อนใส่กูเลยฮะไม่ใช่มึงลองเนี่ยฮะกูเป็นใครกูก็พยายามทำให้ตัวไม่หัวร้อนอยู่เพราะอากาศมันร้อนอยู่อ๋อกูร้อนเรื่อยเดี๋ยวมันจะแปลกถ้าเมื่ออากาศร้อนทำไมกูแบบหนาวมากตอนเนี้ยบ้านมีเองใช่เหรอกูเป็นพัดลมโอ้โหทำไมขอบรรยากาศจะไม่ได้โอ้ยมาเมื่อเห็นกูหัวร้อนป่ะล่ะอ่ะอยากเห็นอ่ะใส่กองเฮ้ยมึงเรียกอะไรทีละเอ้ยอย่างนี้แหละนี่แหละมันแท้ๆเนี่ยท่าแท้ของมันที่มันสะสมไว้ไม่ทนแล้วแม่งไม่ยอมเป็นคนกากเลยเออสร้างมันทำไมวะอันนี้เป็นอะไรวะผมจำคำนี้ไม่ได้ป่ะอะไรที่มึงไม่ต้องรู้ไม่ได้กากทำไมมันคือดินมันทำอะไรไม่ได้เลยบอยดินเลยเนี่ยโอ้โหดินเอาไว้มึงกินไงเดี๋ยวลักกี้บ็อกซ์มันจะกากหรือมันโหมเนี่ยอันนี้พีเอ็กซ์ได้ไปสิสองเยอะก็ด่ากูอีกไหนตีแล้วเข้าไหมเข้าไหมมึงตีอะไรว้ายล่ะไม่ไหวแล้วมึงไม่ต่อมึงละข้าหลังมึงอุ้ยอันนี้เป็นเกาะหญ้าทุกคนเกาะหญ้ากับเกาะเออเลอร์เกาะเนี่ยมึงเอาไปกินไงหญ้าอ๋อพอทุกคนอันนี้เป็นพระจันทร์บ็อกโอ้ยพ่อขอผมมาได้ไหมเนี่ยเอาขอในกากมาเนี่ยอันนี้ดาเมจ11โอเคเยอะกว่าอันนี้เป็น texture not found ก็คือหา texture ไม่เจออะไรอ่ะเฮ้ยบอสเฮ้ยฆ่าไม่ได้ด้วยเอ๊ะทำไมพี่เสียงซอมบี้อ่ะตายแล้วได้ดาบมาโอ้ดาเมจ20ทำไมกูด่ากูแล้วกูฆ่ามันแล้วมันต้องไปรู้กูดูดิแก้มาเลยแล้วไม่ให้กูคนตีตอนแรกทีเฮ้ยอันนี้ของกูโอ้มันไม่มีเสียงซอมบี้วะมึงได้เสียงซอมบี้ไหมบอยโอ้ยแม่ตีนะเอ้ยมันไม่ตายอ่ะไอ้บอยมันไม่ตายปะหรือมันฆ่าไปแล้วตัวนี้อุ้ยตายเนี่ยเอาไปดาบไปดิเติมไม่สิเอาตายเหรอไหนดาบเป็นชาด้วยดาบเป็นเท่าไหร่16เองอ่ะไม่เท่าเราเลยโอ้โหลัคกี้บอยไม่ค่อยหูเท่าไหร่ทุกคน
อันนี้เป็นอันนี้เรามีออยไม่มีอ่ะใส่แล้วก็รู้สึกว่าอ๋ออันนี้ได้อยู่นี่ใส่แล้วเป็นก่อทองอันนี้ดาบสูงนะเก็บไว้ก่อนอันนี้ดาบสีนี้18นี่ใช่ดาบสีขาวไม่ได้กูฆ่ามึงใช่ไหมไอ้นี่มึงจะมากลัวอะไรกวะอยู่ในนี้ไม่เป็นหรออันนี้เป็นซันสโตนหินพระจันทร์เอ้ยหินดวงอาทิตย์ปลาแล้วก็ไม่มีอะไรโอ้โหของกลางชิบหายอุ้ยอันนี้โอเคได้อยู่ก่อเหล็กเออเสียงช่วยได้เป็นเพชรทองเฮ้ยขอกองหัวกองนี้ได้ไหมโอ้โหกองอันนี้ก่ออะไรอ่ะอันนี้ก่อแอร์อากาศอันนี้เป็นเอิร์ธสโตนทุกคนก็คือปลาได้อ่ะไหนกูลองใส่ก่ออากาศดิก็แบบรู้สึกว่าก่อทุกอันเลยใส่เต็มหมดเลยนะแต่ยกเว้นก่อไอ้เนี่ยเท็กเจอร์ทุกไอ้ก่อเท็กเจอร์เนี่ยทุกคนเห็นไหมใส่แล้วมันก่อทอหนึ่งอันน่ะเสียงว่าเท็กเจอร์แต่โหดสุดก็ที่บอยใส่หรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ของเราสีขาวธนูยิงไม่ออกอ่ะโอ้ยมันแหลกอะไรวะมันแหลกไอ้ก่อเนี่ยไอเซียที่มันเป็นสีเออร์เลอร์เนี่ยทอมกาดเหรอแค่นี้ก็ตุกแล้วหรออันนี้น้ำแข็งอ่ะลองใส่น้ำแข็งดูเท่าเดิมไหมเดี๋ยวเราลองสังเกตเวลาเปลี่ยนเท็กเจอร์กูชอบสุ่มได้อย่างอันนั้นโอ้โหน้ำแข็งเท่าเดิมมาเนี่ยอุ้ยเออทีเอ้ยไม่เกี่ยวหรอกฮะอะไรไม่เกี่ยวกูเกี่ยวแล้วมึงลองสังเกตด้วยอ่ะมึงระวังก่อนวางไอเออร์เลอร์ฮะวางเออร์เลอร์เออแล้วมึงลองเป็นสีพวกแบบที่อันนี้มึงลองเปิดระบบร้อนอ่ะลองเปิดอันนี้เออร์เลอร์มึงจะได้แบบสีนี้เว้ยแล้วพอเป็นสีเงี้ยมึงเกิดมึงจะได้สีนี้ฮะหมายถึงอะไรอ่ะแล้วสีไหนอ่ะเปิดอันนี้ไหนละจะได้สีเออร์เลอร์อ่ะไหนอันนี้สีแดงอ่ะเดี๋ยวลองนะฮะก็ไม่เห็นแดงเลยอะไรวะไอ่ะเดี๋ยวดูนะอ่ะอันนี้แดงผมจะรอเปลี่ยนสีก่อนอ่ะสีแดงเอาใหม่อันนี้สีขาวเฮ้ยกูก็แปลกๆแล้วร้อยไม่เหมือนที่คุยร้อยกูดูเลยอะไรกูมาด้วยกูมาให้ทุกคนใส่ก่อดวงอาทิตย์ก็โอ้โหกูใส่ปุ๊บก่อตกปะกูใส่ปุ๊บฝนตกปั๊บเลยผมว่าไม่เหมือนที่คุยสุดเลยมึงไอ้คิดไปเองไอ้นี่ดิมันไม่มีอะไรเลยมันจะมีเขาไม่มีอะไรมันจะมีอะไรก็ได้เลยไม่หรอกอ่ะต่อไปอันนี้เป็นรองเท้าเท็กเจอร์มีแล้วไม่เชื่อใจกูอ่ะยืนสิกูมั่วใช่กูเหลือ27-29นะเหลือน้อยไหมฮะเหลือ24-20อันนี้เป็นก็ยังเยอะอุ้ยโล่งแล้วมึงมีโอ้ยนี่ลูกดูกำลังจะบอกเลยว่ามีลูกดูหรือเปล่ามาเราลอยกันทุกคนธนูเออร์เลอร์ถ้าธนูเออร์เลอร์มันอุ้ยอันนี้อะไรมึงชอบยุ่งเหรอกูอะไรล่ะเออว้ายระเบิดไปก่อนหายไปไม่เกี่ยวกูไปแล้วไอ้บอยมันเล็กดาบเออร์ล่อมึงเนี่ยกูยังไม่รู้เลยจนแบบไอ้กูไม่อยู่แล้วกูเล็กมาต่อไปอันนี้เป็นบล็อกอันนี้อ๋อแล้วกี่บล็อกมีแล้วเฮ้ยมึงอะไรของมึงให้เก็บพอแล้วมาอันนี้กองทำกองกูหายเหรอมาอันนี้ดาบดาบเอิร์ธดาเมจเยอะกว่าทุกคนผมว่าเอาดาบเอิร์ธไปเถอะเอนชาร์ตคงไม่เท่าไหร่หรอกผมคิดว่าอันนี้อ๋อวอเทอร์กากับทุกคนก็คือพอๆกันเลยว้ายงั้นเราตามไปกับเท็กเจอร์เดี๋ยวเท็กเจอร์สีขาว27ไอเวทแล้วนะอันนี้โลมีแล้ว20นะตามให้ทันดิเออวิ่งก่อนเท็กเจอร์ถ้าเราจะฆ่าผีมันได้ไหมเออนี่สิเออโอ้โหเราไม่ดบกว่าอันนี้ดาบสีขาวดาบมี12อันนี้11เฮ้ยมึงได้อะไรอ่ะฮะอยู่ในคนแก่ทำอะไรอ่ะเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นอะไรดวงจันทร์ปะฮะดวงจันทร์อะไรดวงจันทร์เฮ้ยมูนอะมูนอะโอเคว้ายนี่ไงกดโทรมาสองอันแล้วโอ้ยไอ้ผีที่มันตีไม่ได้อ้าวอะไรกูนึกว่าตายโอ้ยกูตายกูเลยว่าพระจันทร์ไม่ใช่เหรอมันดวงจันทร์ที่ไหนหรือดวงจันทร์นั่นแหละกูกำลังคิดอยู่มูนมันคืออะไรวะมันนึกว่ามันก็คือเดียวกันไม่ใช่เหรอพระจันทร์กับดวงจันทร์อ่ะฮะกูกำลังคิดอยู่มูนจะเฉียงกูทำไมเนี่ยมันคือเดียวอ่ะเฮ้ยได้ก่อไปแล้วอุ้ยอ้าวกูมีแล้วไม่ใช่หรือว่าเออกูมีแล้วนี่ว่าอุ้ยขาดแค่หัวโอเคนี่หัวพับเลยเอออย่างนี้แหละกดทอสองอันเลยอ้าวเอ๊ะอ๋อกูนึกว่ามันกดขาสองอันเฮ้ยอันนี้ดาบอากาศ23นี่ผมว่าดาบอากาศดีกว่าอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มาผมจะเปิดรัวแล้วผมน่าจะไม่ต้องการขอแล้วล่ะเพราะว่าขอมันก็มีมาได้ทุกคนมาจะรัวนะกูไม่ต้องการแล้วมึงอ่ะอันนี้เป็นพระอาทิตย์อ่ะยิงแล้วเป็นไรโอ้ไม่มีอะไรเลยยิงแล้วแม่งโดนตัวกูเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยฮัลโหลแล้วไม่ตีบอสกูนะเมื่อกี้เอ้าไม่ใช่บอสกูดีกว่าอันนี้ดาบน้ำบอสมึงอ่ะกูเป็นคนตีเอ้ยดาบน้ำแข็งมาอุ้ยอันนี้เป็นแร่เหรออ๋อไม่ทู่ถ้าเป็นแร่อันนี้มันจะห่วงกันหรือเปล่านะผมลองคราฟก่อนดูซิแล้วลองใส่ดูถ้าก่อทองหายคือกากโอเคกากทิ้งไปเลยอันนี้ผมต้องเปลี่ยนก่อเพราะว่ากอกูจะแตกแล้วเพราะไอ้เกตมันมาตีผมเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหว7-5แล้ว
ถ้าพร้อมมาตีเราก็ต้องมาตีมันทุกคนมาวางรัวเลยมันจะมีดาบของผมด้วยกูไหมเนี่ยดาบของมึงจะสุดเท่าไหร่บอยฮะ25อ้าวแล้วทำไมของมึง25แล้วกูแค่17 23เองอ่ะเอ้ยกู23เองอ่ะฮะกู23แล้วกูแค่โมไปอ้าวไอ้นี่อ่ะหมดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวดิมันไม่ได้ทำโมบังเป็นตามเขามันอีกหมดแล้วพอดีไปดีหมดละโอเคงั้นแล้วก็ไม่ต้องขอสู้กับบอยดีกว่าทุกคนโอ้โหลัคกี้บอยแบบแทบไม่มีอะไรเลยมาครับทุกคนตอนนี้พวกเราจะขอเสียเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้2ด่านไปในกันเพื่อแบบทุกคนใหญ่แบบให้แบบมีบัฟด้วยเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นติดไฟเออใช่แล้วก็ลูติ้งมาดิไปนะพร้อมไงเกสุกากอุ้ยของมึงเป็นกรอบมิซิ่งเหรอแต่เห็นกูเป็นกรอบเท็กเจอร์น็อตฟาวนะกากบายบายบายเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวแพ้ขึ้นมาก็โดนด่าให้มึงอ่ะพร้อมยังพร้อมละลูกคนดูผมทุกคนโอเคกูใช้ไม่ได้แล้วถ้าพร้อมก็ไปกันเลยไหนเราลอยเอานี้อยู่ดิซึ่งบอสฟอสซิลเนี่ยเขาจะหัวหรือเปล่าวะเขาแบบอยู่มานานแล้วไงโอ้โหยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเลยอ่ะพวกมันอาจจะไม่มีดาเมจเลยหรอเออมันไม่มีดาเมจแหละยิงเฉยเออไม่มีดาเมจฟอสซิลยิงฟอสซิลมาว้าวจริงๆฟอสซิลในชีวิตจริงอ่ะมึงต้องปรับให้เลือดน้อยนะเว้ยทำไมเพราะฟอสซิลอ่ะเป็นสิ่งที่บอบบางมากเลยอ๋อมันคือกระดูกเมื่อหลายพันปีก่อนอ่ะมึงคือโดนนิดโดนหน่อยก็หายเลยละมึงเคยจับเหรอไม่กูแค่ไปดูสารคดีไงอ๋อเดี๋ยวนี้ก็หัดดูสารคดีด้วยอ้าวกูดูคลิปช่อง YouTube ช่องอื่นแล้วเขาเปิดสารคดีกูดูอ๋อโอ้ยเออกากจริงว่ะก็แบบฟอสซี่เขาอยู่มาหลายปีหลายพันล้านปีแล้วคนก็เลยกากเนาะโอเคข้ามไปแล้วกันโอ้โหบ้ากากชิบหายเลยแต่กูไม่รู้ธนูเนี่ยอันนี้มีอะไรอ่ะอ๋อมูลโอ้โหแล้วมึงไม่เอาเหรอมันแตกไฟได้ไหมอ๋อแตกไฟไม่ได้พร้อมเรียงอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยมึงมายังไงยังไงเอ้กูมีวิ่งเร็วมึงไม่ใช่มีคนเดียวหรอกมีเหลือเพื่ออะไรวะมึงก็สู้มึงก็มันสู้กูดิเก่งจิ้มเข้ามาสิอะไรฮะอันแน่พี่ไปไอ้เดี๋ยวไปมึงมาตายอ้าวยังไงยังไงยังไงอันแน่เนี่ยเนี่ยมึงอะไรฮะไอ้แก๊งมึงอะไรอ่ะอะไรล่ะทำไมหนีทำไมหนีทำไมกินไอ้ตีไฟไปก่อนเลยมึงตีไฟไอ้ตีไฟไปก่อนมันทองมันทองตั้งหลักตั้งหลักแล้วกินใครมึงตั้งหลักไอ้ผมสลับดาวทุกคนกูบอกไว้ก่อนนะอะไรอ่ะตั้งหลักอะไรตั้งหลักแล้วกินโอ้โหแล้วกินดิถ้ากูมีก็ต้องกินดิกูกินบ้างนี่อะไรอีกทำไมนี่ก็ขับไม่ไหวถึงนี้ตูตีจะกินอะไรกันนะโอ้โหมันเข้ามึงวะเอ้ยมันจะกินอะไรอีกแล้วตั้งหลักย้อมหนีเหรอทุกคนย้อมหนีเหรอยังไงอะไรอ่ะเอ้ยอ้าวโหคือแบบยังไงก็แพ้ทุกคนคือแบบเนเปิ้ลน่ะตอนนี้เหลือกี่ลูก2เหลือ2ลูกโอ้โหมันเหลือ2ลูกแท้ๆอ่ะตอนแรกกูรู้มี64ลูกกูเลยแบบกูเลยหนีไปงั้นแหละโอ้โหทุกคนไปหมดเลยผมบอกนะถ้าพอเมเปิ้ลทองป่านจะชนะไปนานแล้วอ่ะโอ้โหก็คือดูว่ามีกระเพาะเห็นป่ะอวดจังเลยอวดจังเลยอวดจังเลยอวดแพ้เนี่ยเลยจ้าที่กับบอสไม่กินนะไม่กินแต่กูนะเอาบอสกูกินดีเอาหรอกินได้หรอไม่เห็นเออโอเคทุกคนก็สัตว์สิ่งนี้ครับว่าชนะกับบอสไปส่วนสึกบอยแพ้ไปเพราะมันมีเป็นทอยชาร์ตหรือว่ากูเปิดได้เป็นทอยชาร์ตแต่กูไม่เห็นวะกูโดนด่าแน่เลยเอ้ยไม่ได้ถูกแล้วเราเปิดไปได้ถูกแล้วเออไม่มีแต่คลิปนี้ของชอบอีลุงควรจะคล้ายช่องหมูอยู่แต่ดิฉันมันเจอคลิปหน้าไป